ก็อยากถามที่พุสนาคุณพุสนานะคะจบธรรมศาสตร์ดังสิทธิ์อนาคตวาดหวังไว้เต็มที่ว่าอยากจะเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐแต่เกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นก็คือ เขาไม่ให้ใส่ย,ยาป่ะค่ะก็มาสมัครงานตั้งใจไว้แล้วว่าจะกลับมาทํางานที่บ้านนะคะก็คือจะมาอยู่กับพ่อแม่แล้วก็อยากที่จะทํางานรัฐบาลเพราะว่าอยากหาประสบการณ์เยอะๆเพราะว่าเพิ่งจบมาก็ไปสมัครงานเพราะว่ารู้ว่าโรงพยาบาลเปิดรับสมัครก็<ม>ไปมัครแหน่งว่ามีตําแหน่งว่างค่ะมีตําแหน่งว่างเยอะเลยค่ะก็ไปไปสมัครงานแล้วพอไปสมัครงานปุ๊บทีมการพยาบาลน,นะคะก็ พี่เขาก็มองมาแล้วพี่เขาก็ถามว่าเนี่ยหนูใส่ฮีบอย่างนี้มาตลอดไหมหนูก็บอกว่าใส่ค่ะตอนเรียนตอนเรียนล่ะหน,หนูก็บอกว่าใส่ค่ะตอนเรียนก็ใส่แล้วก็ตอนฝึกง,งานก็ใส่ค่ะพอพี่เขาบอกว่าถ้ามาทํางานที่เนี่ยขอเรามาตกลงกันก่อนนะเพราะว่าที่เนี่ยไม่มีใครใส่แล้วก็มีพี่มุสลิมเหมือนกันเขาก็ใส่เวลาออกไปข้างนอกแต่ทํางานเนี่ยเขาก็ไม่ใส่นะ หนูถ้าสมมุติว่าหนูยอมที่จะถอดฮิบเนี่ยก็ไปกรอกใบสมัครเลยหนูก็บอกว่าหนูลำบากใจเพราะว่าฮิบเนี่ยหนูก็ใส่มาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆตอนนั้นหนูก็ยังไม่รู้ว่าฮิบหิบคืออะไรตอนนั้นนะคะเพราะว่าด้วยด้วยความที่พ่อแม่หนูเค่งคัดในศาสนาพ่อแม่ก็สอนให้หนูใส่หิบแล้วหลังจากนั้นหนูก็พอโตขึ้นหนูก็เรียนรู้มาหนูก็รู้ว่าฮิบเนี่ยมันมี ความพระ,พะองค์อัลลอฮ์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยให้เรามาเพื่ออะไรผู้หญิงมุสลิมจํานวนไม่น้อยที่ก็ไม่คลุมผ้าหยาบใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะ,ะน,นั้นเราอ,าอาธิบายว่ายังไงพ่อโรงพยาบาลอาจจะตั้งคาถามว่ามีพยาบาลมีมุสลิมจํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่ไม่คลุมผ้าอืค่ะก็มันเป็นมันเป็นบทหนึ่งที่ บททดสอบของเขาค่ะเหมือนกับเราเรามีความศรัทธาในพระเจ้าเหมือนกับคนทั่วไปค่ะมีกฎบังคับมีศีลห้าแล้วสุดท้ายคุณทศนาเลือกเลือก<ะ>ที่จะใส่เอี้ยแล้วได้งานทําเป็นพยาบาลของรัฐในโรงพยาบาลประจําจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคใต้ตกลงเลยสละตรงนั้นค,คือไม่แลกกับศรัทธาที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะคิดว่ามีเพื่อนๆของเราในแวดวงของพยาบาลเนี่ย ต้องต้องเลือกแบบนั้นไหมคะมีค่ะเพื่อนที่ยอมที่จะถอดผ้าค่คะก็เป็นเพื่อนเรียนเรียนมาด้วยกันแต่ว่าคนลมหันไหลกันนะคะก็ขอตอนนั้นเขาก็โทรมาหาหนูเหมือนกันตอนนั้นหนูไปสมัครงานแล้วก่อนหน้าเขาแล้วแล้วก็หนูพอเขาบอกอย่างนั้นหนูก็เลยไปสมัครที่อื่นแล้วเขาว่าไปสมัครหลังหนู <ừ> ก็คือ <ừ> เขาก็คําพูดเหมือนกัน <ừ> เขาก็บอกว่างั้นเขาเขาอยากทํางานรัฐบาลเขาก็เลย ยอมถอดที่ยาภาพนี่เป็นตัวอย่างของโรงพยาบาลของรัฐนะเมื่อกี้ย้อนถามไปที่คุณนัทล้ออีกนิดนึงเมื่อกี้ค่อนข้างเป็นโรงเรียนเอกชนชแล้วเห็นเพื่อนๆนน้องๆที่เข้าไปสมัครงานในบริษัทเอกชนมากไหมคะถ้าเทียบในแง่ของภาคเอกชนมากค่ะพูดถึงแล้วเนี่ยภาคใต้สามจังหวดัดภาคใต้เนี่ยใช,ใช่ไหมคะ,อ,ะอันที่จริงแล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นสังคมมุสลิมนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ งานงานที่ให้ทำส่วนใหญ่ก็อันที่จริงคือคิดว่ามันรุงรังไหมมันเกะกะงา,<ม>านเลยะคะ่ะไม่เลยค่ะการสวมผ้าคลุมการการสวมหยาบเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นอุปสรรคสําหรับผู้หญิงเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยได้ใส่มาตั้งแต่เด็กเหมือนอย่างที่วุฒนาพูดนะคะเคยใส่เคยเคย,เคยแบบปฏิบัติถ้ารู้สึกว่ามันใส่ไม่ได้มันรุงรังก็คงไม่ใส่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทําใหเออ้เวลาไปสมัครงานแล้วเนี่ยเขาจะถามว่าออคุณ สามารถที่จะสละภผ้าคลุมตอนที่ทํางานได้ไหมบ,บางคนก็เลือกที่จะสละแต่บางคนก็เลือกที่จะปฏิเสธที่ไม่ไม่ไม่สละภผ้าคุมคทั้งนั้นขออนุญาตถามคุณหมอนะคะคุณหมอมูนิสเนี่ยอยู่โรงพยาบาลครับแต่ว่าบังเอิญเป็นโรงพยาบาลเอกชนของมุสลิมโดยตรงรใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นถ้ามองกลับไปเนี่ยมันมีอุปสรรคไหม สำหรับการใส่ผ้าคลุมพิะของพยาบาลในการทำงานนะคะคเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของพุทธหรือมุสลิมก็น่าจะวิชาชีพคล้ายกันในแง่ของการทำงานนะครับ,รบในแง่ของการทำงานจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าพอคุณใส่ผ้าคลุมแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะฉีดยาได้หรือไม่สามารถที่จะตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นสกรีนคนไข้เบื้องต้นดูคนไข้เบื้องต้นได้ว่าว่าเป็นอย่างไรเพราะว่ามีผ้าคลุมมาขวางในการปฏิบัติงานอยู่คือ จ้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าพ <Okay. S 2> ยาบาลเวลาที่มีคนไข้เข้า,ขามาบางทีเบื้องต้นเช่นคนไข้มีหอบมีหายใจเหนื่อยหรือว่าคนไข้ต้องวัดสัญญาณชีพอะไรต่างๆอาจจะต้องใส่สเตตหรือหูฟัง <Okay. S 2> นะครับเพื่อที่จะจับวัดสัญญาณชีพตรงนี้เราก็สามารถสอดเข้าไปได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ในมุมมองของผมก็คิดว่าไม่เป็นอุปสรรคในการสวมส่สายามในการปฏิบัติหน้าที่ของของการเป็นพยาบาล เพราะฉะนั้นรโรงพยาบาลของคุณหมอก็ให้โอกาสตรงนี้เต็มที่แต่คุณหมออยู่ภาคใต้มานานแล้วด้วยอยากขอให้ช่วยดูซิว่ากิจการของไม่ว่าของพยาบาลนะคะครหรือกิจการเอกชนอื่นๆเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นในภาคใต้สามจังหวัดภาคใต้เนี่ยคนว่างงานกันเยอะครับคุณอยากให้คุณหมอชี้ให้เห็นประเด็นนิดนึงว่าทําไมน้องๆจึงแม้จะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะหางานทําได้แต่ก็ยังต้อง ไม่เลือกหรือรบ,บางส่วนต้องเลือกออมีประสบการณ์อะไรตรงนี้บ้างคะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้โฟกัสหรือว่าไม่ได้เฉพาะพื้นที่ในสาจังหวัดนะครับจริงๆแล้วก็ภาคใต้ทั้งภาคหรือว่าในส่วนอื่นของประเทศไทยผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งที่ท,ที่เป็นปัญหาในฐานะที่ผมเป็นเป็นฝ่ายบริหารนะครับผมเองก็บริหารโรงเรียนบริหารโรงพยาบาลและกิจการอื่นๆเนี่ยพบบ่อยครั้งว่ามีคนมาสมัครงานแล้วกเ็เล่าเรื่องราวให้ฟังว่า ว่าไม่สามารถที่ไปทํางานที่นั่นที่นี่ได้อันเนื่องจากว่าในสถานประกอบการบางที่บอกว่าถ้าคุณจะได้งานทํานะคุณต้องถอดประกุมออกคุณไม่ใส่ประกุมได้ไหมเหมือนที่ที่เราได้รับทราบข่าวเรื่องราวไปทีนี้บางคนก็มามาเราก็มาสัมภาษณ์ว่าเขาต้องการเงินเดือนเท่าไรอะไรสํานองเนี้ยนะครับบางคนเพียงแต่ว่าขอให้ได้งานทําสักนิดหน่อยเงินเดือนเป็นเรื่องอะภายหลังเพราะว่าเขามีภาระส่งน้องเรียนมีภาระที่ต้องกู้ยืมเงินเรียน ก็เป็นประเด็นว่าเมื่อไม่ได้งานทําฉันจะทําอย่างไรบางคนก็มาร้องบางคนก็พ่อแม่มาขอฝากแล้วบอกว่าถ้าไม่มีงานทําก็คงต้องไปถอดประกุมออกเพื่อที่ได้มีเงินมาจนเจือครอบครัวรแล้วก็เจอเยอะครับเจอสภาพปัญหาอย่างนี้เยอะพอสมควรในแง่วิชาชีพพยาบาลคุณคหมอยืนยันว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการทํางานในโรงพยาบาลใช่ไหมคะไปที่คุณสุเทปอีกนิดหนึ่งก่อนนะคะ อยู่โรงงานส่งออกทะเลแช่แข็งซึ่งได้ยินว่ากำลังจะเป็นเป็นกองหน้าพาไปเรื่องอุตสาหกรรมฮาร้าน,น,นบบของภาคใต้เป็นต้นแบบด้วยนะคะคม,บบมีเสียงบ่นนะคะบอกว่า,วาโรงงานของท่านเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่อนุญาตให้คลุมผ้าฮิยาบในสายการผลิตอยากขอให้ช่วยอธิบายหรือเล่าเรื่องตรงนี้นิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นการสื่อสารมากกว่านะครับที่ไม่เข้าใจนะครับตรงนี้นะครับจริงๆแล้ว ถอดผ้าห้หยาบก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาเข้าไปในสายการผลิตเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากผ้าห้หยาบเป็นนิคก,กันผมแล้วก็มีผ้าปิดปากแล้วก็จะมีในส่วนของหมวกนะครับโดยจะปิดปกคลุมทั้งหมดเลยนะครับในส่วนซอกคอด้วยแล้วก็ใส่เสื้นแขนสั้นก็จริงแต่ว่าจะมีถุงมือนะครับถุงมือใส่เวลาทํางานจะใส่สุดแขนมือเลยนะครับนะครับไอตัวนี้เพื่อเป็นเซฟเซฟในส่วนของอสิ่งที่ต้องห้ามของมุสลิมะนะครับในลายผลิตนะครับครับผม แต่ว่าแผนกนี้มีผู้ชายด้วยใช่ไหมคะแผนกนี้มีผู้ชายด้วยครับคือในแง่ของของน้องน้องมุสลิมเดี๋ยวขออนุญาตให้อธิบายเพิ่มนิดนึงว่า<ม>ในสายการผลิตของโรงงานที่มีผู้ชายทํางานอยู่ด้วยเนี่ยปกติเราจะไม่ไม่ถอดผ้าฮิญาบใช่ไหมคะก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมัดมีจะมีมาตรการที่ไม่ให้ผู้หญิงใส่ผ้าคลุมเนี่ยน่าจะได้นะคะแต่ว่าตรงนั้นอยากจะให้มีผู้หญิงล้วนเลย ไม่ให้ผู้ชายเข้าไปบางแผนกเนี่ยจะเป็นผู้หญิงล้วนนะครับคืองานที่ไม่ได้ใช้กําลังส่วนใหญ่คือจะเป็นผู้หญิงล้วนแต่ถ้าเกิดว่างานที่ใช้กําลังหนักยกของหนักพวกนี้จะเป็นผู้ชายจะอีกแผนกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแผนกการผลิตอาศัยการผลิตอะครับที่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งผู้หญิงมีคนร้องขอไหมคะบอกว่า,วาขอเปลี่ยนแบบสักนิดหนึ่งให้สามารถคุมผ้าหยาบได้ถ้าเกิดว่าเป็น,ปนในส่วนของสําสนักงานออฟฟิศพวกนี้นะครับ เต็มที่เลยครับใส่ได้เลยครับใส,ใส่ภาคลุมแล้วแต่คุณจะใส่ครับก็คือไม่ก็คือไม่มีการปิดกั้นตรงนี้ครับแต่ว่าในรายการผลิตก็ไม่มีใครมาต่อรองไม่ม, <า S 2> มีใครต่อรองครับ<อ>เพราะงงาว่าออกจากสายการผลิตก็คือเขาจะใส่เสื้อแขนยาวมาทับอีกทีนึงแล้วก็ใส่ฮิญาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมุสลิมใช่ไหมคะคะคผส่วนใหญ่เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อถ้างั้นขอสอบถามนิดนะคะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ผู้ประกอบการจํานวนไม่น้อยครับที่ยังไม่ยอมให้ผู้หญิง คลุมผ้าหิยาเวลาทํางานแม้แต่นั่งอยู่ในออฟฟิศหรืออยู่ตามร้านขายของอยากฟังความเห็นนะคะว่าคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่อยู่ใน3จังหวัดภาคใต้หรืออาจจะอยู่บางมุมด้วยค,ค,คุณสุเทพก็พอเห็นภาพนี้ใช่ไหมคะคมก็ยอมรับนะครับสถานประกอบการบางสถานประกอบการก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าการสวมใส่หิยาบตรงนี้เนะี่ยไม่มีอุปสรรคต่อการทํางานเลย